วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมมีงานที่จะต้องทำตั้งแต่เช้าคือจะต้องไปเสวนาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องชีวิตและบทเพลงของคุณรวงทองทองลันทมซึ่งอาจารย์เจตนาก็เป็นผู้จัดการที่จะทำเรื่องนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาก็คือหมอผุนพิษอมาตยกุลและผมมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เข้าใจว่าชื่อนรัตหรือยังไงเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะพูดกันถึงเรื่องชีวิตของรวงทองเมื่อเข้ามาสู่วงการเพลงซึ่งคนที่เห็นรวงทองมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือผมเพราะว่าผมได้คลุกคลีอยู่กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือตมทกระหว่างที่เป็นนักเรียนนั้นผมก็ร้องเพลงของครูนาฏของครูเอื้อได้อย่างสบายๆอยู่แล้วแถมยังเรียนเสียงสุนทราภรณ์ได้อย่างชนิดที่คนบอกว่าจับไม่ได้อีกประการหนึ่งภรรยาของคุณเอื้อสุนทรสนานคุณอาพรกันสูตรก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันชั้นเดียวกันก็เป็นคนที่บอกกับคุณเอื้อซึ่งคุณอาพรเรียกว่าอาว่ามีเพื่อนร้องเพลงเหมือนอาเลยคุณเอื้อก็ส่งครูแก้วมาดูพอได้ยินผมร้องเพลงก็กลับไปบอกครูเอื้อว่าร้องไอ้หม่อมมันร้องดีเหมือนเอื้อเลยวะผมก็เลยเข้าไปคลุกคลีอยู่กับสุนทราภรณ์ในตอนนั้นในปี2486เป็นปีแรกที่ทางสุนทราภรณ์ออกที่โอเดียนผมก็ได้ไปคลุกคลีอยู่2ครั้งด้วยกัน86 87แล้วก็สงครามเลิกไปออกที่พัฒนากรโรงหนังพัฒนากรอีกทีหนึ่งในละครับก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยที่ผมอยู่กับวงสุนทราภรณ์นั้นนะก้อนทองหรือรวงทองนั้นยังเป็นสาวๆอยู่เรียกว่ายังไม่เป็นวัยรุ่นโดยซ้ำไปนี่แหละครับเป็นภารกิจที่ในวันนี้ที่ผมจะต้องไปเสวนาแล้วก็ตอนบ่ายก็จะต้องร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงประจำตัวของผมคือเพลงยามรักเพื่อจะให้รวงทองร้องเพลงยามร้างต่อจากผมพูดถึงเรื่องอาหารการกินผมได้พูดถึงปลาทูมาแล้วนะครับทุกวันนี้คุณหมอบอกว่าผมไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะเนื้อวัวไม่ควรจะกินเครื่องในแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกสำหรับไก่บางครั้งบางคราวส่วนที่จะให้รับประทานประจำนั้นคือปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มไม่ต้องไปกินปลาที่ราคาแพงวิลิตสมาราอะไรหรอกแค่ปลาทูวันละตัว
คุณหมอบอกว่าได้ประโยชน์ครบแก่ร่างกายทุกอย่างเลยทีเดียวผมเป็นคนชอบประทูมาแล้วพอได้รับคำสั่งจากหมอผมก็รับประทานข้าวต้มในตอนเช้ามีกับสองอย่างอย่างหนึ่งคือปลาทูทอดแกะเอาแต่เนื้อตัวหนึ่งผัดผักจะเป็นผักกะน้าผักบุ้งแล้วก็เป็นบรอกโคลีบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นพวกผักใบเขียวบางทีก็มีผักขาวอย่างเช่นผักกาดขาวบ้างเป็นบางตอนผมก็รับประทานอย่างนี้เป็นอาหารเช้าทุกวันนอกจากไปต่างประเทศอย่างเช่นไปญี่ปุ่นต้องรับประทานอาหารที่เขาเลี้ยงมื้อกลางวันและมื้อค่ำเป็นเวลาทุกวัน5วันด้วยกันก็กินอาหารครบ3มื้ออย่างอาหารกลางวันนี้เป็นอาหารชุดมีทั้งหมด10อย่างเรียกว่าอาหารไคเซกิซึ่งเป็นพวกเจ้าผู้ครองนครเขากินกันทั้งคาวทั้งหวาน10อย่างอย่างหนึ่งไม่มากไม่ไม่กินคำสองคำแต่ถ้า10อย่างมันก็เป็นราวๆ15คำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนค่ำก็เช่นเดียวกันยิ่งหนักเข้าไปอีกผมกลับจากญี่ปุ่นแต่ละคราวน้ำหนักขึ้น2กิโลพยายามรีดลงก็ต้องไปอีกเสร็จแล้วก็บวกขึ้นมาอีก2กิโลก็พยายามอยู่ทุกวันเนี่ยตอนเย็นผมจะรับประทานพวกปลาทูน้ำพริกปลาทู1ตัวผักต้มผักสดแล้วก็ข้าวประมาณสักตีซะว่า2ช้อนโต๊ะมันก็ลงมาได้เพียงเล็กน้อยบางวันผมก็จะรับประทานโจ๊กใส่ไข่ชามเล็กๆทั่วเองก็เรียบร้อยดีก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้แหละครับอายุของเรามากแล้วควรจะเลิกกินสัตว์ใหญ่แล้วแต่ก็อดไม่ได้เพราะเวลามีงานเลี้ยงมีดินเนอร์ซึ่งผมจะต้องไปร่วมงานโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องถือว่าปล่อยผีไปสักวันผมมีร้านที่ไม่ได้ไปมา3ปีอยู่ที่การเคหะปากเกร็ดชื่อปลาสามน้ำท่านคงจะเคยได้ยินแล้วเมื่อ 3-4 ปีก่อนคุณต้อมเขาเป็นพ่อค้าขายส่งปลากุ้งปูหอยส่งตามร้านต่างๆนานาเขาก็เปิดร้านขึ้นมาที่การเคหะปากเกร็ดเป็นบ้านเดี่ยวติดกันนะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านแบบทาวน์เฮาส์ผมก็เรียกไม่ถูกเขาอยู่ตรงใกล้ๆหัวมุมเปิดเป็นร้านชื่อปลาสามน้ำในสมัยนั้นเราเชลชวนชิมเพราะว่ากุ้งสดจริงหอยสดจริงปูสดจริงถ้าอยากจะกินของสดต้องไปที่นั่นต้องเลี้ยวเข้าไปในการเคหะปากเกร็ดคือไปตามจากปากเกร็ดนี่นะมุ่งหน้าไปสะพานนวลชวีแล้วก็พอเลยโรงเรียนอัมพรไพศาลไปหน่อยนึงก็จะมีทางเลี้ยวเข้าการเคหะในตอนหลังปรากฏว่าเขาทำทางเรียกว่าทางยกระดับแล้วก็ยังไม่พอเขายังทำอุโมงค์อีกครับสำหรับที่จะลอด5แยกปากเกร็ดในระหว่างนั้น
คนค้าขายแถบนั้นเจ๊งกันเป็นตระนาวรวมทั้งปลาสามน้ำด้วยเขาก็ต้องร่นเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านของการเคหะอยู่ลึกเข้าไปผมก็ไม่ได้ข่าวเลยจนกระทั่งเขาโทรศัพท์มาบอกว่าย้ายมาแล้วเปิดแล้วมากินสักหน่อยสิเมื่อวานนี้ผมก็เลยไปรับประทานอาหารปรากฏว่า5แยกปากเกร็ดเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับเราไปตามถนนแจ้งวัฒนะจนกระทั่งถึง5แยกปากเกร็ดเราก็เลี้ยวขวาถนนนั้นจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเป็นถนนที่ผ่านวัดชลประทานมาถึง5แยกปากเกร็ดแล้วก็จะพุ่งตรงไปยังสะพานนวลชวีนั่นแหละครับพอเราเลี้ยวเข้าทางที่จะไปสะพานข้ามแม่น้ำสะพานนวลชวีเลยโรงเรียนอัมพรไพศาลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงทางแยกเข้าการเคหะปากเกร็ดเดี๋ยวนี้เข้าไปแล้วจำไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนเขายังไม่ปลูกแฟลตครับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเขายังไม่ปลูกแฟลตเดี๋ยวนี้เข้าไปมีแฟลตเรียงรายกันหลายแฟลตด้วยกันแต่ก็ถนนยังเป็นสายเดิมผมก็เลี้ยวเข้าถนนการเคหะไปจนกระทั่งถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายไปอีกก็ไปถึงทางแยกเดิมที่จะไปยังร้านปลาสามน้ำทางแยกที่จะออกไปยังแม่น้ำผมก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปจนกระทั่งร้านเดิมซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วตรงหัวมุมมีป้ายบอกว่าปลาสามน้ำแล้วก็มีลูกศรให้เลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวซ้ายไปจนกระทั่งถึงหลังแฟลตที่4ตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นซอย19ตรงซอย19นั่นแหละครับคือร้านปลาสามน้ำซึ่งตอนนี้เขาเปิดบ้านของเขารวมทั้งเช่าบ้านที่ติดกันเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของเขามีหลายบ้านเขาก็รุณาให้ทางต้อมจัดแจงเช่าเพื่อจะได้ดูบ้านเขาไปด้วยบ้านของคนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีใครดูจะโทรมครับให้เขาเช่าซะดีกว่ายิ่งคนเช่าดูแลเป็นอย่างดีก็จะทำให้บ้านนี้ไม่สุดโทรมเขาก็เปิดร้านอยู่ที่ตรงนี้เป็นร้าน2ห้องที่มีโต๊ะประมาณสักราวๆ10โต๊ะได้มีแอร์คอนดิชันครัวอยู่ทางด้านหลังผมก็สั่งของเดิมๆอย่างเช่นปลายี่สกร้านปลาสามน้ำเนี่ยทำปลายี่สกต้มยำอร่อยมากเพราะว่าเขาทำมาเป็นรสนวลนวลไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดถ้าใครชอบเปรี้ยวขอมะนาวมาเติมขอพริกมาเติมถ้าชอบเผ็ดเขาจะทำเป็นรสกลมกล่อมแบบกลางๆซดได้สบายมากเลยทีเดียวไม่จี๊ดจัดแล้วก็เนื้อปลายี่สกนั้นมันอร่อยตรงหนังครับมันจะมีกรุบ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 ที่ตรงหนังไม่มีก้างเราก็สั่งมาสำหรับมาสดให้คล่องคอกุ้งตอนนี้ชนิด2ตัวกิโลก็มีสนนราคาของกุ้งเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเคย800ก็ลงเหลือประมาณสัก600เราก็สั่งกุ้งชนิด2ตัวกิโลกุ้งเผามาเฉย
เอามาคลุกข้าวกินเอากุ้งแบบ5ตัวกิโลทำผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยแบบดั้งเดิมโบราณปลาเนื้ออ่อนย่างปลาปีกไก่ตัวเล็กๆกรอบทั้งตัวเอามากินเล่นแล้วก็มีไก่บ้านด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาไม่ชอบกินกุ้งน่าเสียดายที่เห็ดโคนเพิ่งหมดไปก็เลยบอกขาประจำร้านสามปลาสามน้ำเก่าได้ทราบทั่วกันว่าปลาสามน้ำยังอยู่ไม่ได้หนีหายไปไหนของสดกุ้งหอยปูปลาพวกปลาน้ำจืดทั้งหลายยังอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทีเดียวครับความอร่อยของปลาสามน้ำนั่นคือความสดครับได้เมื่อเขาเป็นพ่อค้าขายส่งพวกอาหารพวกกุ้งหอยปูปลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องได้ของสดสดจริงอย่างเช่นกุ้งเนี่ยเขาจะเป็นกุ้งสดทำมีวันหนึ่งก็ขายวันหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากุ้งเนี่ยเอาไปฟรีซจนกระทั่งมันแข็งแล้วเอาออกมาดีฟรอสมันแล้วก็เอามาเผาเนื้อมันจะจืดรู้ได้เลยว่าเป็นกุ้งแช่แข็งเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยจะต้องเป็นกุ้งที่แช่น้ำแข็งเท่านั้นเองถึงจะรักษาความสดไว้ได้อยู่ตลอดนั่นก็เป็นหลักประกันว่าถ้าท่านจะไปรับประทานของสดขอให้ไปที่ปลาสามน้ำท่านที่เป็นแฟนเก่าเป็นขาประจำเก่าเวลานี้อุโมงค์เสร็จแล้วทางยกระดับเสร็จแล้วเราก็ไปตามทางเดิมไม่ต้องไปลอดอุโมงค์ไม่ต้องไปขึ้นทางยกระดับไปกันตามเดิมแหละครับแจ้งวัฒนะถึง5แยกปากเกร็ดแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลี้ยวเข้าการเคหะแห่งชาติไปจนถึงหลังแฟลตที่4ก็จะเจอร้านปลาสามน้ำก็ไม่ควรจะพลาดนะครับอาหารอร่อยอร่อยอย่างนี้ถ้ายังไม่เคยไปลองซะแล้วท่านจะติดใจจนกระทั่งต้องไปบ่อยๆแน่นอนสวัสดีครับ